ังจากเพชรสร้างขึ้นตามพระบรมราโชบายพัฒนาการคมนาคมทางบกในเขตพระนครพุทธศักราช2441ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโดยโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กรมสุขาภิบาลกระทรวงนครบาลตัดถนนเส้นนี้ในตอนแรกเมื่อวันที่28กันยายน2441โดยก่อสร้างเป็นทางใหญ่มีทางเดินทั้งสองข้างจากป้อมจักรเพชรข้างวัดราชบูรณะหรือวัดเรียบไปจนถึงปากคลองตลาดและพระราชทานชื่อถนนเส้นนี้ว่าถนนจักรเพชรหลังจากนั้นส่งพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างถนนจักรเพชรตอนที่2จากวัดราชบูรณะถึงจุดตัดระหว่างถนนเยาวราชถนนมหาชัยถนนพาหุรัตใกล้ป้อมมหาชัยถนนจักรเพชรถือเป็นถนนสายสำคัญทางการค้าด้วยตั้งอยู่ในทำเลค้าขายทั้งย่านพาหุรัตบ้านหม้อสะพานหันและปากคลองตลาดมีอาคารร้านค้าเรียงรายยาวตลอดทั้งสองฟากถนนโดยผ่านสถานที่อันสำคัญสืบเนื่องจนปัจจุบัน